ในปีคริสต์ศักราช1462วลาดดรากูล่ากษัตริย์ผู้ได้รับฉายาว่าวลาดจอมเสียบกลับมาจากสงครามสามารถต่อต้านจักรวรรดิออตโตมันเติร์กและพบว่าอลิซาเบธภรรยาอันเป็นที่รักของเขาได้กระทำอัตวินิบาตกรรมเนื่องจากฝ่ายศัตรูปล่อยข่าวลือการเสียชีวิตของเขาในสงครามบาทหลวงได้บอกกับเขาว่าวิญญาณของภรรยาของเขานั้นจะต้องตกนรกจากการกระทำอันโง่เขลาด้วยความโกรธวลาดได้ทำลายโบสถ์และละทิ้งพระเจ้าไปโดยประกาศว่าหากเขาตายก็จะลุกขึ้นจากหลุมฝังศพเพื่อล้างแค้นให้อลิซาเบธจึงใช้ดาบแทงไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ของโบสถ์ด้วยพลังแห่งความมืดทั้งหมดเลือดก็ได้ไหลรินจากไม้กางเขนนั้นออกมาวลาดดื่มเลือดนั้นจนกลายเป็นแวมไพร์พิจิตรดูดเลือดผู้มีชีวิตนิรันดร์และรอคอยวันที่อลิซาเบธกลับคืนมาและได้อยู่ร่วมกันอีกครั้งบรัมสโตเกอร์ดาคิวล่าก็เป็นภาพยนตร์สยองขวัญแนวกอธิกฉายในปี1992กำกับโดยฟรานซิสฟอร์ดคอปปอล่าภาพยนตร์ก็สร้างจากนวนิยายเรื่องดาคิวล่าของบรัมสโตเกอร์ตีพิมพ์ในปี1879นะครับหนังนำแสดงโดยแกลลี่โอแมนในบทท่านเข้าดาคิวล่าคีอานูรีฟรับบทจอนาธานฮาร์เกอร์ทนายหนุ่มผู้ถูกล่อลวงวิโนนาไรเดอร์รับบทมีนาเมเรย์หญิงสาวที่ท่านเขาแดกคิวรารักสุดหัวใจและแอนโทนีฮอฟกินรับบทเป็นแวนเฮลซิงนักปราผีดิบในตำนานหนังก็เล่าเรื่องราวในปี1897นะครับจอนาธานฮาร์เกอร์ทนายหนุ่มได้รับงานต่อจากเพื่อน R.M. Renfield เป็นเพื่อนทนายที่เสียสติอย่างไม่มีสาเหตุนะครับและก็เป็นผู้ต้องขังในโรงพยาบาลจิตเวชด้วยโดยจอนาธานเนี่ยต้องเดินทางไปที่ทรานซิลวาเนียเพื่อไปจัดการกับอสังหาริมทรัพย์ของแดคิวล่าซึ่งจอนาธานเองเนี่ยไม่อยากไปเลยนะครับเพราะเขากำลังพึ่งจะขอมีนาโมเรหญิงสาวที่เขารักสุดหัวใจแต่งงานไปครับที่ปราสาทหลังใหญ่สร้างสมัยยุคกลางในทรานซิลวาเนียเป็นปราสาทที่เงียบขึมยืนตระหง่านอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางภูเขาหินและลายร้อนไปด้วยหิมะปกคลุมอันหนาวเหน็บโจนาธานก็ได้พบกับแดกคิวราชายชราที่มีขนสีขาวขึ้นเต็มตามร่างกายชอบกินเลือดสดๆและเนื้อดิบไม่ชอบนอนตอนกลางคืนส่วนกลางวันนั้นก็นอนในโรงศพทุกเช้าเขาได้เห็นว่าแดกคิวล่าไว้ยาวลงเสมอส่วนจอนาธานก็มีร่างกายอ่อนแอขาดเลือดในร่างกายและถูกกักขังเอาไว้ในปราสาทกับนางผีดิบดูดเลือด3ตนจากนั้นเขาแดกคิวล่าก็เดินทางโดยเรือเดินสมุทรจากทรานซิลวาเนียไปยังลอนดอนเพื่อค้นหาความรักและชีวิตนิรันดร์เขารับรู้ได้ถึงมีนาโมเรหญิงสาวที่ร่างกายของเธอนั้นเป็นที่พักพิงดวงวิญญาณของอลิซาเบธราชินีภรรยาผู้ล่วงลับของเขาแดคิวล่าก็มีอิทธิพลเหนือมีนาและเพื่อนๆของเธอทุกคนและมีนาเองก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของแดคิวล่าโดยสิ้นเชิงแต่เหตุการณ์อันผิดธรรมชาติทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้พ้นสายตาของศาสตราจารย์อับราฮัมแวนเฮลซิงผู้ที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับผีดิบดูดเลือดแวมไพร์มาตลอดชีวิตซึ่งเขาเชื่อว่าชายนิรนามที่มาจากทรานซิลวาเนียนั้นแท้จริงแล้วก็คือเคาท์แดกูล่าต้นกำเนิดผีดิบดูดเลือดที่เขาต้องการจะจัดการก่อนจะเกิดเรื่องโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่ไม่อาจควบคุมได้อีกต่อไปเรื่องราวของบาร์มสโตเกอร์ดากูล่าจะเป็นยังไงต่อไปนั้นก็ขอให้ทุกท่านไปหาหนังเรื่องนี้ติดตามรับชมต่อได้เองเลยนะครับบรัมสโตเกอร์ดากูล่าก็เป็นภาพยนตร์ที่โดดเด่นด้วยการออกแบบงานสร้างที่ดูหรูหราเอฟเฟกต์ทางด้านภาพเนี่ยน่าทึ่งมากเลยนะครับและก็การสร้างบรรยากาศที่หนาวเหน็บเย็นเยียบบรรยากาศที่ทั้งเมืองนั้นปกคลุมไปด้วยความไม่น่าไว้วางใจอันเกิดมาจากอำนาจของแดคคิวล่าครับก็นับว่าเป็นการขับเน้นอารมณ์ของหนังแนวกอธิกออกมาได้อย่างเต็มที่และมีเสน่ห์อย่างที่สุดเลยนะครับ
แต่สิ่งที่มันทรงพลังไม่แพ้กันก็คือการแสดงที่มันดึงดูดใจโดยแกรี่โอแมนรับบทบาทเป็นเคาท์แดร็กูล่าได้อย่างโดดเด่นถ่ายทอดความโศกเศร้าจากการสูญเสียคนรักความสิ้นหวังจากการถูกพระเจ้าหักหลังเขาสามารถโปรยเสน่ห์อันเย้ายวนและนำเสนอธรรมชาติของราชาผีดิบดูดเลือดอันน่าพิศวงได้อย่างดีมากๆเลยนะครับนอกจากนี้แอนโทนีฮอฟกินยังมีเสน่ห์ในฐานะของเวนเฮลซิงตำนานนักปราผีดิบอันเรื่องชื่อที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับมีทั้งความเฉลียวฉลาดความมุ่งมั่นอยู่ในตัวเองสูงมากเลยนะครับส่วนมิโนนาไรเดอร์ในบทของมีนาเมเรก็มีความสวยความน่ารักสมวัยโดดเด่นมากในชุดสตรีชนชั้นสูงแห่งช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่19เลยครับแต่คีอานูรีฟนะฮะในบทจอนาธานฮาร์เกอร์คู่มั่นของมีนาส่วนตัวเนี่ยดูแล้วก็รู้สึกว่าเขายังแสดงไม่ค่อยราบรื่นนักนะครับมีความแข็งอยู่สักนิดนะฮะแล้วก็ขาดมิติความลึกทางอารมณ์ด้วยนะครับแต่มันก็ไม่ได้มากมายอะไรนักเพราะความหล่อของเขามันก็ชนะทุกอย่างไปแล้วครับส่วนบรรยากาศแบบกอธิกของภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถถ่ายทอดออกมาอย่างสวยงามผ่านการถ่ายทำภาพยนตร์ที่มีความพิถีพิถันราวกับยกงานวรรณกรรมออกมาสู่หน้าจอยังไงอย่างนั้นเลยนะครับทีมงานเนี่ยพิถีพิถันรังสรรค์เครื่องแต่งกายจากศตวรรษที่19ที่ซับซ้อนออกมาได้จนเราเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ในยุคนั้นจริงๆครับส่วนดนตรีประกอบนะฮะก็ชวนหลอนผสมผสานกับการกำกับของฟรานซิสฟอร์ดคอปปอล่าที่ทำให้เรื่องนี้ดูกลมกลืนสร้างความรู้สึกน่าสะพรึงกลัวและเย้ายวนไปพร้อมๆกันนะครับทั้งขยี้ประเด็นโศกนาฏกรรมความรักจนทำให้เราเนี่ยรู้สึกสงสารท่านเขาแดกิล่าเป็นอย่างมากนะฮะนั่นทำให้ผู้ชมจมดิ่งอยู่ในโลกมืดของแดกิล่าจนไม่สามารถถอนตัวออกมาจากหนังได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะการเล่าเรื่องของภาพยนตร์เนี่ยมีความซับซ้อนเกินไปเนื่องจากงานวรรณกรรมนั้นมีอนุภาคอย่างมากมายให้เล่านะฮะซึ่งเมื่อถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์จึงขาดตกบกพร่องของรายละเอียดในหลายประเด็นครับอาจทำให้แฟนวรรณกรรมคลาสสิกนั้นไม่พอใจไปบ้างนะฮะและเมื่อมาอยู่ในรูปของภาพยนตร์ก็รู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันรวบรัดจนเกินไปครับนอกจากนี้นะฮะหนังก็ยังได้แทรกเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในช่วงยุคกลางที่ฝ่ายยุโรปเนี่ยร่วมมือกันนะฮะทำสงครามกับจักรวรรดิออตโตมันเติร์กครับนำเสนอเชิงคติชนวิทยาเล่าเรื่องและตำนานที่เกี่ยวกับผีดิบดูดเลือดที่เชื่อกันว่ามีต้นกำเนิดมาจากทรานซิลวาเนียได้อย่างมีเสน่ห์นะฮะโดยนำเสนออนุภาคที่มันใหญ่ที่ว่าหากใครเนี่ยดันถูกผีดิบกัดแล้วนะฮะก็จะทำให้กลายเป็นผีดิบดูดเลือดต่อไปครับและมีชีวิตเป็นอมตะด้วยนะฮะและยังถ่ายทอดคติความเชื่อเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์เมื่อร่างกายสูญสลายไปแต่ดวงวิญญาณยังคงอยู่ครับและกลับไปเกิดในร่างของใครสักคนสิ่งนี้ทำให้หนังเรื่อง Bram Stoker Dracula นั้นมีเสน่ห์ชวนหลงไหลและอยู่ในใจของผู้ชมอย่างไม่รู้ลืมนะครับโดยรวมแล้วนะฮะถ้าหากคุณเนี่ยชอบความสยองขวัญแบบกอธิกภาพสวยงามนะครับและหลงไหลเสน่ห์ตำนานผีดิบดูดเลือดBram Stoker Dracula จึงคุ้มค่าแก่การรับชมซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่มีวันเบื่อเลยนะครับจากที่กล่าวไปทั้งหมดนะฮะทำให้ทางช่อง Super Review Channel ให้คะแนนความชอบ Bram Stoker Dracula เอาไว้ที่9เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปขอให้ช่วยกันกดติดตามช่องเอาไว้เพราะนั่นคือกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับช่องเล็กๆของเราเลยนะครับและถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงนะฮะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงค์หรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ